สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแทนคุณนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Supreme Delish Stingman นะครับคือลืมชื่อโอเคแล้วมันเล่นแบบมีขนนะฮะเราจะเป็นสีฟ้าฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งศัตรูนะฮะสีขาวอันนี้คือเปิดปิดอันนี้คือเปิดปิดนะครับคือมันเปิดปิดถ้าเกิดฝั่งศัตรูได้สมมุติว่าฝั่งศัตรูได้ด่านเงี้ยถ้าเกิดเราเปิดเปิดเหมือนเมื่อกี้ไว้มันจะมีเฉพาะไอ้แบบมือว่างเปล่านะครับอันนี้ถ้าเกิดศัตรูสมมุติว่าศัตรูได้ดาบพอเราเริ่มเกมมาแล้วก็จะได้ดาบมาศัตรูนะครับโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่อันนี้คือที่บังคับอันนี้คือด้านขวาด้านซ้ายผมไม่สุดถนัดด้านซ้ายผมก็เลยเอาด้านขวาโอเคจะเป็นตัวสีฟ้ามันก็ให้แต่เป็นตัวสีฟ้าครับเป็นค้อนอีกเยอะเยอะแกจะคิดยังไงมาสู้กับฉันฉันจะชนะแกไม่แกตกน้ำแล้วเย้ยฉันชนะแล้วยังบนเรือเกมมันก็จะ เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะถ้าเกิดเราเปิดไออันเมื่อกี้ที่มันเป็นรูปอันนั้นอะเขาเรียกอะไรมันขยายมันก็จะมีอาวุธเหมือนศัตรูหรือศัตรูมีอาวุธเหมือนเราเฮ้ยนี่ฉันจะใช้สลิงผลักแกให้ตกเอ้าลงไปตกตายอันนี้คือกระทาเวทมนต์นะฮะสีชมพูกันวาบแล้วก็สีแดงคือการเหมือนผลักฮะแล้วก็สีเขียวมันก็คือการแบบสร้างเกาะกำบังอีกเยอะแกคือพ่อมดใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ใครคือพ่อมดเฮ้ยเยอะอ่ะฉันจะสู้กับแกอีกเยอะโอ้มัดมวยจะมัดจะมวยก็เข้ามาอื้อต่อยกันอันนี้ถ้าเกิดมันมีระเบิดคือให้ผักระเบิดไปไกลๆหรือไปทางตะกูนะผมเล่นอันนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เองมัดอ้ายโดนต่อยตายผมหมดอีกแล้วเฮ้ยจอมบี้เอาไปไหนวะเฮ้ยวาร์ปหนีแบบวาร์ปขึ้นไปด้านบนวาร์ปทำไมวะเอ้ยกระโดดแป๊บเอ้ยอันนี้คือการควบคุมอาวุธนะเนี่ยมันไม่ใช่ควบคุมตัวเราตัวละครมันจะไปตามอาวุธเอาติดไปสิเออย่อนี่นะฉันโจมตีแกไม่โดนเลยเอ้ยตกเย้แกตกลงไปแล้วไม่ฉันจะขึ้นมาแกทำไมแกขึ้นมาได้แกเรียนวิชากระโดดสองต่อมาจากไหนเอ้ยฉันไม่ได้เรียนฉันเรียนรู้ด้วยตัวเองย้อยนี่ยิงเอ้ายิงว้าวไม่แม่เอือฉันจะผลักให้แกตกลงไปยายโอ้ยฉันจะไปแล้วเอือโดนเวทมนต์ผลักตายอันนี้คือหอกจิ้มนี่เอ้ยย่าจิ้มอันนี้คือมีดที่ถ้าเกิดเรากดแล้วมันก็จะบลิงอึ๊ดโอ้พายุเข้าในชีวิตจริงนะเลยได้หอกแล้วถ้าเกิดมันด้านนี้คือต้องพังศัตรูไปชนกับไอ้เนี้ยที่หินที่มันลงมาทับอะเย่ชนะหรือไม่ก็เอาไออันนี้กินอันนี้ได้เป็นเลื่อยเฮ้ยอย่าสามารถกดแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเมื่อกี้ได้อันนี้มันสร้างดาเมจแรงมากเลยนะแหมโดนทับไปซะเหยียบเอื้อโดนทับ
ันนี้คือเราต้องลงไปด้านล่างก่อนนะเพราะว่ามันเป็นรถไฟอันนี้เราได้ปืนถ้าเกิดกดมันก็จะเป็นการเหมือนปล่อยก้อนหินมาเรือนทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นระเบิดกับระเบิดนี่เกี่ยวขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยรถไฟมาแล้วเอ้าโอเคคราวนี้เราต้องขึ้นไปด้านบนแล้วขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนสิขึ้นไปด้านบนสิเอ้าเอ้ามันโดนรถไฟทับขาตายเลยไหมอันนี้น่าจะเป็นลูกตุ่มถ้าเกิดเรากดมันจะเป็นการผลักศัตรูให้ลงไปด้านล่างลงไปไอ้นะอันนี้ก็มันก็จะแยกทางตรงนี้มันก็จะแยกให้เรามาอยู่ตรงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเถอะอันนี้มันเป็นเหมือนเปียโนหรืออะไรสักอย่างเอ้ยไม่ใช่เปียโนไม่ใช่เปียโนมันเป็นเหมือนกีตาร์แต่ไม่ใช่ผมเล่นอันนี้ไม่เป็นอ่ะมันคืออะไรอ่ะกดมั่วเอ้าเอ้ยไปตาเอื้อ6นั่นนี้ก็จะเป็นการถ้าเกิดเราเหยียบบล็อกไอ้พวกเนี้ยมันก็จะลดปริมาณเอ้ยมันจะน้อยลงเอ้ยไม่เรามาเล่นแบบนี้กันดีกว่ามีบางคนสังเกตเห็นSurvivalมั้ยเดี๋ยวเราเล่นให้ดูผ่านหน้าอันนี้มันก็จะมีเป็นดาบเป็นค้อนเป็นสลิงเป็นปืนเป็นไอ้ไม้กระเท้าเป็นมนเป็นเหมือนลูกตุ้มเป็นธนูเป็นไอ้แล้ววะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาขว้างแล้วมันกลับมาเขาเรียกว่าบูมแมลงอ่ะแล้วก็เป็นหมัดแล้วก็เป็นไอศกรีมที่สามารถเสกภูเขาน้ำแข็งได้อันนี้ก็เป็นบูทเป็นรองเท้าที่มันจะวิ่งแล้วก็สามารถกระโดดเตะได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นไอมีดที่มันแบบบลิงได้ที่มันพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็อันนี้เป็นกีตาร์คืออันนี้ผมเล่นไม่เป็นอันนี้ก็เป็นกัตนะอันนี้เป็นระเบิดอันนี้เป็นเทเลพอร์ตเป็นปืนเทเลพอร์ตแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเคียวของยมทูตแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้คือเลื่อยเลยอันนี้ก็เป็นขวานอันนี้ก็เป็นไอเหมือนหอกที่มันเสกเป็นลูกกลมๆที่มันพุ่งออกไปที่ผมเคยใช้ตอนแรกอันแหละถ้าเกิดโดนตัวศัตรูไอตัวขาวๆเนี่ยมันก็จะแข็งเลยตัวมันก็จะแข็งเลยอันนี้ก็เป็นปืนสไนเปอร์อันนี้เป็นโลกกัปตันอเมริกาอันนี้เป็นอินฟินิตี้กันเลดบางคนจะอาจจะสังเกตว่ามันมีแค่มันเป็นมีรูทำสตูนแค่อันเดียวเอ้ยมีรูอินฟินิตี้สตูนแค่อันเดียวมันจะเป็นการสุ่มโอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นหอกนี่ก็จะเป็นไอมีดของ Star Wars อันนี้ก็จะเป็นบาซูก้าอันนี้ก็เป็นพิงแอคไมน์คราฟอันนี้เป็นลากระจายอันนี้ก็เป็นไอรอนแมนเมื่อไอรอนแมนอันนี้ก็เอาคือหมดแล้วอันนี้คือแรนดอมมันจะสุ่มให้คงทั้งหมดมันจะลองเล่น Infinity Gauntlet ดูให้คะแนนเป็นอินฟินิตี้กันหมดเนี่ยจะได้เท่าเทียมกันโอเคอันนี้คือการแบบถ้าเกิดเรายิงไปตรงนี้มันก็จะเป็นการดูดศัตรูมาเอ้ยมันเลื่อมดาวตกมาสีเหลืองคืออะไรไม่รู้นะสีแดงด้วยอันนี้เป็นการปล่อยเหมือนอะไรสักอย่างเอาให้ทานศัตรูแล้วก็เดินตกไปอันนี้คือสีเขียวคือทำสโตนอิที่จะทำให้ทุกอย่างช้าลงหรือตัวเราไวขึ้นนั่นแหละไอ้เจ้ายิงลูกบอลออกไปเอาตกสีชมพูคือการเรียกดาวตกเหมือนในเอ็นเอ้ยเหมือนใน Infinity War ที่เรียก
ที่เรียกเศษอุกกาบาตจากดาวอังคารเอ้ยไม่ใช่ดาวอังคารไม่ใช่ดาวอังคารไอ้ดาวดวงจันทร์ของเราท่านหรือเปล่าอันนี้คือผมจำไม่ได้แล้วผมดูนานแล้วถ้าเกิดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมดูนานแล้วดูมาเนี่ยต่อยทานอสต่อยทานอสเอาล่วงเน่าเฮ้ยเยอะปล่อยลูกบอลเอื้อต่อยเฮ้ยเยอะชนะเฮ้ยเยอะเสียงเมื่อกี้ไม่ต้องอะไรนะมันมีคนโทรมาฮะเฮ้ยยะตอนนี้ผมก็จะลงไปอยู่ข้างล่างเอ้ยจามสโตนขึ้นไปแกขึ้นไปโดนรถโอเคขอบคุณที่แกดันฉันมาลงไปไม่ยอมลงเด็กขาดเอ้าแล้วก็เดินตรงไปเองเนี่ยนะโดนรถชนเรียกเดี๋ยวตรงมาโยเอื้อต่อยจะได้ทำโตเหรอใช่ฉันใช้เลยที่สโตนเอ้ยจะไม่ตายมาสู้กันในน้ำเอื้อเย้ยมันทำอะไรได้ในไลท์ตี้สโตนเนี่ยทำโตนทำโตนเรียกดาวตกมาเย้ยไอ้ต่อยเอาจะตกมาอีกแล้วเฮ้ยยิงเอ้ยไอ้ยะโดนดูดไปซะเฮ้ยเย้ยเหี้ยดวงเอ้าดาวตกมาเดี๋ยวผมจะเล่นขอเล่นเป็นอันนี้แล้วกันเนี่ยมีในสตาร์วอร์มันมีพลังอะเหมือนมันจะพ่นอะไรทุกอย่างนะชอบเสียงมันด้วยหลายดีจริงมันจะมีเหมือนเป็นไฟช็อตอะตรงนี้ดอกถ้าเกิดหนึ่งครั้งมันเยอะก็จะเป็นการมันก็จะเป็นการเอามีดมาต่อกันถ้าเกิดเอามาต่อกันอ่ะมันก็จะมีเป็นเนี่ยมันไฟช็อตอ่ะเขากดไปมันก็จะเป็นการแช่แข็งเฮ้ยแช่แข็งได้ไงวะมันจะไปตกน้ำบางทีแข็งถ้าเกิดทำเป็นอย่างเงี้ยมันมีพลังเหมือนผักด้วยนะเอาเดินตกก็ไปตายเองอย่าสู้กับแกเดี๋ยวเราจะทำให้มันสมจริงเอ้ยไม่ใช่เขาต้องเป็นตัวสีดำไม่รู้ว่าปลดล็อกหรือยังนะผมไม่ได้ดูมานานละมันมีอยู่มองนึงอะ ผมก็จะเป็นสีขาวตื้อนี่ดาร์คเวเดอร์มาสู้กับลูกน้องของเขาดาร์คเวเดอร์ฉันคือคนทรยศแกเอ้ยแกคิดจะคนทรยศฉันเหรอใช่ฉันจะฆ่าแกดาร์คเวเดอร์แกไม่สำเร็จหรอกเย้เฮ้ยย่าย่ายิย่าย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าอุ้ยน้ำแช่แข็งนี่ไงเป็นการเหมือนผักไปใช้พลังจิตเอ้ยแกตัวไปตายซะฉันจะไม่ตายเฮ้ยหลักฐานชัดเจนโย่แกไปเรียนวิชาดาบสองอันมาจากไหนฉันก็เรียนมาจากอาณาจักร
อาจารย์อะไรถามอาจารย์อะไรเยอะเกือบอาจารย์อะไรอาจารย์ดังเวเดอร์เรียนจากแกเนี่ยนะไม่สอนใครเลยผมแค่ไปดูเฉยๆแล้วก็รู้วิธีการใช้แล้วแกมันอัจฉริยะแกต้องไปตายย่าเอ้ยถีบถีบเลยแกต้องไปโดนระเบิดตายไม่เอ้ยชนะแล้วฉันยังไม่ตายมาสู้กันย่าเฮ้ยย่าโดดขึ้นมาไอ้แม่เฮ้ยนี่วิวเกือบจมน้ำไปจมน้ำไปโยนี่ใช้พลังผักเอ้ยผักไปแค่แข็งเอ๊ะทำไมแค่แข็งไม่สองครั้งวะผักลงไปเย้จมละวัดตายไปปะแค่แข็งไปผักเอ้ยโดนตีลงไปเลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมมาเล่นไอ้ Survival เนี่ยก็คอมเมนต์ว่าอยากดูหรือแค่กดไลค์แค่ไลค์เดียวก็พอหรือไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวผมก็ทำเองเดี๋ยวคลิปก็ปล่อยมา Survival เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ